شيلوا هذا التليفون. عندنا في السعودية ممنوع استخدام التليفون في المدرسة، ممنوع يحضر التليفون، لو أحضر يصادر التليفون، يأخذ ما يرجع له أبدا، ابتدائي متوسط إلى الثانوي. أنا فقط أدرجش معهم حتى أنت تنتهوا. قل لهم إيش. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เราทำข้อตกลงกันว่าในขณะที่เชฟกำลังพูดนะครับห้ามนักเรียนทุกคนนะครับใช้โทรศัพท์ห้ามพูดคุยห้ามส่งเสียงรบกวนนะครับและก็ห้ามทำกิจกรรมอื่นนอกจากฟังอย่างเดียวนะครับและก็เดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้ถามอย่างเช่นถ้ามีใครที่เป็นคนนอกเป็นแขกนี่เข้ามาเยี่ยมพวกเราในโรงเรียนนะครับ
لو تنظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم عمله ماذا يعمل ถ้าเราได้พิจารณาเรียนรู้สภาพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครับเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นว่าอะไรที่เป็นภารกิจเป็นหน้าที่เป็นงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำอะไรอะลากุลละกุเชคจะบอกอัลลอฮุวะยักลุบัลอิลมอย่างแรกก็คือว่าตอลิบอิลมนบีของเราเนี่ยเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ครับยะตะอัลลัมมินมันนบีเรียนจากใครครับมินญิบรีลอะลัยฮิสสลามยันซิลอะลัยบิลวะฮีท่านนบีเรียนจากญิบรีลอะลัยฮิสสลามที่นําวะฮีจากอัลเลาะห์ลงมาให้กับท่านยะห์ฟิซุลกุรอานยัสมะอ์วะยะห์ฟิซท่านนบีฟังกุรอานจากญิบรีลแล้วท่านก็ท่องจํามัรเราะวาฮิดะยะห์ฟิซครั้งเดียวครับที่ได้ยินได้ฟังนี่ก็จําเลยนี่คือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะยะฟะฮัมแล้วก็ท่านก็ทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติกับความรู้ที่ได้รับและเป็นผู้ที่ดาวะเรียนร้องเชิญชวนเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านเป็นผู้นำรัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและก็เป็นรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องประเทศเป็นอิหม่ามเป็นผู้นำในมัสยิดเป็นมุฟตียะกูมบิชูอูนอะฮลีแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องราวของคนในครอบครัวของท่านคือ كثير وظائف يقوم بها على اكمل وجه معقول อันนี้ส่วนหนึ่งครับที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําแต่ภาระหน้าที่ภารกิจที่ท่านนบีทํานี่มีเยอะกว่านี้อีกครับมากมายฮาซิลวะซาอิฟคุลลายะกูมบิฮาหน้าที่ทั้งหมดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่สามารถทําได้ครับ100บิลมิอะ 100% คัยฟทำยังไงนบีทำยังไงวันนี้ครับวันนี้ถ้าเรามอบหมายหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดให้กับคนคนหนึ่งหน้าที่เดียวนะครับเราทำไม่ได้ครบสมบูรณ์ 100% ถูกไหมครับทำไมเราไม่สามารถเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะเราวันนี้ยึดตามความสามารถยึดตามพลังอำนาจของเราในการทำภารกิจนั้นจะพูดนะกูแล้วก็บอกว่าฉันนี่มีพลังมีความแข็งแรงฉันนี่เข้มแข็งใช่ไหมครับความจริงนี่ไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่เราจะต้องพูดว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พวกเราโอ้พระองค์ขอโปรดทรงช่วยเหลือเราโอ้อัลลอฮ์ฉันนี่เป็นผู้ที่อ่อนแอเป็นบ่าวที่อ่อนแอแต่พระองค์นี่คือผู้ทรงแข็งแรงأعني โปรดช่วยเหลือข้าด้วยเถิด على عبادتك ในการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์أعني على التعلم ช่วยข้าพระองค์ในการให้ได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติ على الدعوة แล้วก็ได้ทำการดะวะห์เรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่พระองค์ تسير الأمور أحسن مما تريد แล้วก็สภาพของเรานะครับก็จะดำเนินไปอย่างเรียบง่ายจะอย่างเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคใดๆ أهم شيء في الصباح قبل أن تأتي للمدرسة ماذا تصنع สำคัญที่สุดครับสำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนก่อนที่เราจะมาเรียนตอนเช้าครับอยู่ที่บ้านก่อนจะออกมาเรียนนี่เราทำอะไรมาละทำอะไรครับนะมอิฟตาร์ تناول إفطار ทานอาหารเช้าถูกไหมครับทานอาหารเช้าถูกไหมครับกินข้าวมาก่อนถูกไหมทานาวลอิฟตาร์อะฮัมชัยการทานอาหารเช้านี่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราครับเสื้อผ้านี่ต้องเป็นไงครับเรียบสะอาดจะเอาคุณนกูดมินอบิกวะละมินอุมมิกฮัตตะตัชเตรีมุมกินฮุนาชัยแล้วก็ต้องเอาตังค์จากป้าจากมะกัชอันญะวาลแล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ก่อนมาโรงเรียนซอฮีหถูกไหมครับเตรียมก่อนใช่ไหมถูกไหมครับละไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำสักไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับที่เราจะต้องนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการละหมาดฟัจญ์ละหมาดซุบฮ์ยะกูลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยครับมันศ็อลลัลฟัจร์ฟีญะมาอะห์ฟะฮุวะฟีซิมมะติลลาห์ยะนียะห์ฟะซุลลอฮ์ลายัสตะติอ์อะฮัดยะนาลุบิซุนบีกล่าวว่าใครก็ตามที่ละหมาดฟัจญ์ละหมาดซุบฮ์ในญะมาอะห์นี่แท้จริงเขาอยู่ในการคุ้มครองปกป้องของอัลเลาะห์ไม่มีสิ่งใดจะทำอันตรายกับเขาได้فعندما تصلي الفجر ดังนั้นเมื่อท่านละหมาดฟัจร์ละหมาดซุบฮ์เนี่ยนะครับ هذا يوم مبارك นั่นคือวันที่นับว่าเป็นวันที่มีความเจริญ يوم أنت محفوظ فيه เป็นวันที่เรานี่ได้รับการปกป้องจากอัลเลาะห์ بدأت اليوم بطاعة الله แล้วถือว่าเป็นวันที่เราเริ่มกับการเชื่อฟังอัลเลาะห์ตออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลอิกบาลอะลาลลอฮ์ด้วยการตอบสนองตอบเรียกคำเรียกร้องเชิญชวนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการรำลึกถึงอัลเลาะห์
نعم فأنت لا تفكر في شيء عندما تستيقظ إلا الصلاة ดังนั้นครับ تتوضأ لدى الشيطان เพราะ شيطان نعم 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 الشيطان يجعل بعض الناس أكرمكم الله دورة مياه حمام يبول يبول في أذنك حمام الشيطان يجعل أذنك حمام يبول في ครับที่เราจะต้องคิดหลังจาก
มีไหมครับมีวุฒิอนาสลายรีดูอันตุกมิลอัดดิราซะมีไหมครับคนที่มีคนที่ไม่อยากให้เราเรียนต่อให้เราจบแค่นี้แล้วก็จบเลยละไม่ยุ่งเไม่มีอับดันไม่มีเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมครับลามูจูดมีสิครับต้องมีมูจูดอนาสลายูรีดูอันตันจัคแล้วก็มีคนมีครับประเภทของคนหรือสิ่งมีชีวิตใดๆที่ไม่อยากให้เราประสบความสำเร็จลายูรีดูอันตันดอสไม่อยากให้พวกเราเรียนมันฮุมพวกเขาคือใครไม่อยากให้เราเรียนต่ออยากให้เราจบการเรียนแค่นี้นะครับวาฮิดัชัยฏอนหนึ่งก็คือชัยฏอนอันนี้แน่นอนตะมาริตะตะอัลลัมวะลาตุศอลลีวะลาตะซุมอันนี้ชัยฏอนนี่แน่นอนครับไม่อยากให้เราเรียนไม่อยากให้เราหาความรู้ไม่อยากให้เราละหมาดอัสซานี2ชัยฏอนแล้วว่าชัยฏอนไอ้ว่าชัยฏอนอัสซานีชัยฏอนอันที่2ก็ชัยฏอนเหมือนกันมันชัยฏอนแต่ถามว่าชัยฏอนประเภทไหนชัยฏอนอันอินซชัยฏอนในรูปลักษณ์ของคนอัสติกาอัสซูเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ชั่วนี่ก็นับเป็นชัยฏอนในคราบมนุษย์ซะฮาวลาใช่มั้ยครับถูกมั้ยมายูริดุตัดรุสเขาไม่อยากให้ท่านเรียนให้เธอเรียนน่ะมาลายูริดมินเขาอยากให้เธอทำอะไรจะคุมมุดมุนมุคัตติรัตชวนไปเสพเหล้าเมายาวัลลอฮซะฮีฮาวลาใช่มั้ยชวนไปเล่นยาชวนไปเสพคีฟตะกูลูลาลายูจัดอะฮัดيصدن على الدراسة. آخر مرة. ครั้งสุดท้ายครับเตือนครั้งสุดท้ายจะพูด. تعال. เชิญครับเชิญครับด้านหน้าครับ. تعال. أنت. الرابع. أي نعم. คนที่สี่ครับคนที่สี่คนที่สี่. تعال هنا أخي. الرابع. لا لا هو هذا لابس أبيض. الثاني คนที่สามครับคนที่สามน้องครับ. มานั่งใกล้ใช่ครับได้รับเกียรติ. تعال. เชิญครับเชิญلا لا مو هذا خلف الفنا คนที่3ท่านที่3ครับครับเสื้อขาวเสื้อขาวเสื้อขาว تعال هنا بجانبي ได้รับเกียรติมานั่งกับโหนะโหนะเชคไอ้วะมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ تمام اي نعم هي هناك شياطين والله ما يريد لك النجاح มีชัยฏอนครับลักษณะหนึ่งของชัยฏอนนี่ไม่ต้องการให้พวกเราประสบความสำเร็จเด็ดขาดเลยครับبالأمس كنا في مدرسة أو مصحة لعلاج الإدمان. เมื่อวานนี่ครับพาเชคไปที่ปอนอคลองกำซึ่งเป็นสถานที่บำบัดเป็นปอนอบำบัดคนติดยาเสพติดใช่ไหมครับ فهم هؤلاء يقول لي انصح الشباب حتى لا يكونوا كما كان هؤلاء. ก็มีน้องนักศึกษาบางคนนะครับเข้ามาเชคแล้วก็บอกท่านว่าเชคช่วยไปบอกเพื่อนๆ เราที่อยู่ข้างนอกเตือนพวกเขาที่อยู่ข้างนอกว่าให้พวกเขานี่อย่าได้หลงผิดเหมือนกับพวกเราที่ต้องถูกส่งมาอยู่ในปอนอคลองกำที่กระบี่ลาตะซุนอัลอัมรซะฮลพวกเราอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับคาซีรมาอัลมุคัตติรัตเพราะว่าไงเพราะว่าในสังคมของพวกเรานี่มีเยาวชนมีวัยรุ่นมีคนจำนวนมากที่อยู่กับยาเสพติดอยู่กับสิ่งมึนเมาถูกต้องมั้ยครับوانت تمشي لا تدري ممكن تاكل مخدرات وانت لا تدري แล้วก็บางทีนี่สมัยปัจจุบันนี่เราเดินไปเดินมาแล้วก็เราเสพยาเสพติดสิ่งที่มันเป็นของกินของเล่นนี่เป็นยาเสพติดเนี่ยอาจจะเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ ممكن يضعوها لك في القهوة บางทีเขาอาจจะใส่ผสมมาในกาแฟให้เราดื่มให้เรากินوفي لحظة تكون مدمن แล้วก็ในช่วงพริบตาเดียวนี่กลายเป็นว่าเราเป็นผู้ที่เสพยาเสพติดของมึนเมาที่ถูกผสมเข้าไปในเครื่องมาฮุวัสซะบับสาเหตุคืออะไรครับอัสติกาสูเพราะนั่นมาจากการคบเพื่อนที่ไม่ดีเอาจะติอามากินหรือเราไปร่วมไม่ติฮาอิลลาชัยฏอนัลจินวะชัยฏอนัลอินหรือเราไปร่วมคลุกคลีกับเพื่อนในสถานที่ที่ไม่มีคนดีที่ไหนไปแต่คนที่จะไปก็คือชัยฏอนเท่านั้นอาจจะในร่างของมนุษย์หรือร่างของญินแต่เป็นชัยฏอนอิซามายุมกินอุซาฮิบอิลลามุอ์มินดังนั้นครับไม่อนุญาตให้เราคบเพื่อนนอกจากคนที่เป็นมุอ์มินเท่านั้นครับลาอัชรับเราจะไม่ดื่มเอาอัตนาวัลไอชัยลาเราจะไม่กินไม่ดื่มแล้วก็จะไม่ไปนั่งมั่วในสถานที่ที่มันไม่เหมาะสมนั่นน่ะ ممكن يقول انت رجل امشي تمشي وتنتهي بالمخدرات แล้วก็ต้องระวังเวลามีเพื่อนชักชวนเราไปนี่ไปด้วยกันไปไหนนี่ไม่รู้แต่สุดท้ายปลายทางของมันนี่ไปเสพยาต้องคบเพื่อนسؤال คำถามครับ المخدرات انواع สิ่งเสพติดนี่
ของมึนเมาเนี่ยครับมีหลายชนิดหลายประเภทมาฮุวะอัคตัรนอวอ์มินอันวาอัลมุคัดดะรอตยาเสพติดสิ่งมึนเมาเหล้ายาปลาปิ้งนี่อะไรที่มันอันตรายที่สุดยาแดงฮาชิชอะฟิยูนมีฝิ่นมีกัญชาโคเคอีนบุหรี่เหล้านะกัญชาใบกระท่อมอันไหนที่มันร้ายที่สุดมาฮุอัคตัรนะอะไรร้ายที่สุดครับนะอัลฮัสบมาตัสมานะที่เราเคยฟังมาเนี่ยอะไรร้ายที่สุดก็ละอัลคอมฮะเล่าอัลคอมคอมรักตัรนะอันเหล้าอันตรายที่สุดเลยครับร้ายที่สุดเลยใช่ไหมอัคตัรนะอ์อัลกอฮอล์ไอ้คนนี้น้องตอบว่าสุราใช่ไหมครับนะอ่านะมาชาอัลลอฮ์ลิมาถึงเรื่องนี้ครับอัลคอมร์อัคตัรมินัลอะฟยูนโคคาอีนฮาชีชأخطر من كل المخدرات. لا. لا نيه كاب سورة نيه كاب. أنتراجين قا كوكايين يا با يا ما. كل شيء كل شيء. 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 كل شيء.ว่ามันจะเป็นกัญชาฟินเฮโรอีนยาเสพติดทั้งหลายนี่เรานับว่าเหล่านี้นี่เป็นลูกแต่แม่ของมันนะแม่ของมันที่เป็นที่มาของมันที่เป็นตัวต้นเหตุของมันก็คือเหล้าเพราะเหล้านี่เป็นอุมมุลคอบาอิสเป็นแม่แห่งความชั่วช้าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนี่เป็นที่มาเป็นต้นเหตุของมันครับ عند الناس شيء يسير ممكن يشرب خمر لكن كوكايين لا ياخذ صحه ولاولكن لا يدري أن الخمر يجعل ويأخذ كوكايين ويأخذ أفيون ويأخذ كل شيء. لا وني في تفسيرنا في ความคิดของพวกเราเนี่ยนะครับในประเทศไทยนะเป็นสิ่งที่หากินง่ายเพราะมีขายทั่วไปไม่เหมือนกับโคเคอีนเฮโรฟีนกัญชาฟินอะไรแบบนี้นี่ครับยากดังนั้นเมื่อเหล้านี่เป็นสิ่งที่ง่ายนี่คนก็ไปเสพคนก็ไปดื่มโดยหารู้ไม่ว่ามันเป็นต้นเหตุที่จะนำไปสู่ยาเสพติดประเภทต่างๆทั้งหลายที่ว่ามาที่เป็นลูกของมันقصة ليس حديث قصة. อันนี้เป็นเรื่องเล่าครับไม่ใช่ حديث นะครับเป็นเรื่องเล่า جاءوا لرجل رجل قالوا اسمع عندك تختار واحد من ثلاثة إما أن تقتل هذا الولد الصغير أو تشرب الخمر أو نسأل عفو السلامة تزني زنا معمنا مرأة نعم قالوا اختار واحد من ثلاثة มีผู้ชายคนหนึ่งครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาอยู่ดีๆเนี่ยปรากฏว่ามีคนไปหาเขาแล้วก็บอกว่าให้ท่านเลือกหนึ่งจากสามอย่างหนึ่งว่าเหตุมาตาชื่อเอ็มมายักตุลวาลัดสกีหนึ่งไม่ก็เลือกให้ฆ่าลูกของตัวเองหรือให้ทำซีนากับผู้หญิงหรือให้เลือกกินเหล้าให้เลือกหนึ่งในสามอย่างเนี่ยเลือกอะไรก็ได้ที่ท่านคิดว่าเบาที่สุดมาฮุอะกัลชัยเขาว่าอะไรที่ต่ำที่สุดโทษน่าจะน้อยที่สุดอิคตาร์อัลคอมคอมอัชฮัลชัยปรากฏว่าเขาเลือกอะไรครับเลือกนัสอะลาอะเบาที่สุดเบาที่สุดต่ำที่สุดอินดะมาชะริบัลคอมกาตัลอัลวะลัดวะซะนะบิฮาเขาคิดว่าเบาที่สุดที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็คือกินเหล้าเพราะฆ่าเด็กนี่คือเด็กตายถ้าทำซินานี่ผู้หญิงเสียหายแต่ถ้ากินเหล้านี่เขาเสียคนเดียวเลยเลือกกินเหล้าพอกินเหล้าเสร็จนี่ครับเป็นไงเมาพอเมานี่ไปฆ่าเด็กพอเมาปั๊บไปทำซินาอิซันอัคตัรชัยวะอัคตัรมินัลมุคัดดะรอตอัลคอมดังนั้นครับสิ่งที่อันตรายที่สุดอันตรายกว่ายาเสพติดทั้งหลายแหละนะครับก็คือสุราสิ่งมึนเมาวะอักษรอันนาสอัลยอมยะกูลลาฮาซาฮาซิมัชรูบาตรูฮียะยุซัมมูไม่ซัมมูคอมนะบางคนบอกว่าอันนี้นี่เป็นสิ่งเบาเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่ได้มีโทษอะไรนะบางคนให้ฉายาว่าเป็นเครื่องดื่มแห่งจิตวิญญาณไม่มีโทษไม่มีปัญหาอะไรเลยครับกินเหล้าไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นบางชบับยลับบิคาสาตมิซลคอมฮาคะดุกคาสาบิคาสนะบางคนนี่ครับเล่นนะชนแก้วเหมือนกับชนเหล้าใช่มั้ยครับอะอูซุบิลลาห์ใช้วิธีการเลียนแบบชนแก้วดังนั้นครับเราจะต้องระมัดระวังคะซีรลายูรีดูมินกอันตุคมิลัดดิราสดังนั้นครับให้ทุกคนนะครับระวังเพราะมีศัตรูอยู่รอบตัวเรานี่ครับที่มีความ
จำนงต้องการให้พวกเรานี่เรียนไม่จบและก็ไม่อยากให้พวกเราเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยากให้เราเป็นคนที่ล้มเหลวและก็เสพติดสิ่งที่มึนเมาให้โทษต่างๆวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์สุบะตานาเท่านั้นที่ทรงรู้ดีน้องๆคนไหนมีคำถามครับหรืออยากจะพูดคุยเรื่องเรียนต่อเรื่องปัญหาชีวิตเรื่องปัญหาศาสนาเชิญสอบถามได้ครับมีคำถามไหมครับมีครับถามครับถามได้ยกมือถามได้เลยครับถามภาษาไทยก็ได้ครับเอาตัวเองถามได้ครับ Yes, Alustad لا هو قال لي طلاب يسأل في سؤال มีคำถามไหมครับเช็คไฮซัมนะครับอดีตอาจารย์สอนที่มัสยิดนบวีที่มะดีนะห์นะครับโอกาสมาเยี่ยมพวกเรานะครับไม่ได้หาโอกาสง่ายๆแล้วก็เป็นผู้รู้ระดับอาวุโสในซาอุดิอาระเบียท่านหนึ่งนะครับดังนั้นได้โอกาสมาเยี่ยมพวกเราครับใครมีคำถามครับยกมือแล้วก็ถามได้เลยเรื่องของการเรียนต่อก็ได้ไม่ได้ใครมีบ้างครับฟังมีไหมครับไม่มีนะครับอาจารย์ก็ถามได้ครับอาจารย์เดี๋ยวนะใช่ข้ามาลวกทันเดี๋ยวมาขอรับสิครับบักเบียรุมซาเห็นนะนะมาเชฟวะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะนะอะกูลุกุมอิสมาอีลอัมรุกะรีอุสตาดบีมะดรัสะฮ์มุสลิมีฮ์ยะบุกะมาชาอัลลอฮ์จะซากัลลอฮ์ค็อยร์วะอะนะบีมินัลญะมีอะฮ์มุดดิรมะอิสลามียะฮ์ฟิสุดานมาชาอัลลอฮ์มุดดิรมะมาชาอัลลอฮ์الله ما شاء الله في طاعة الله يا رب آمين آمين لأن كل الطلبة يعني من مرحلة ثانوية نعم بعضهم يعني مرحلة ثانوية الثانية وهو الأولى أولى نعم لكن أريد أسأل لأن الطلاب ولكن في السعودية في في مصر في تركيا إلى تركيا إلى إندونيسيا إلى ماليزيا كثير جدا جدا نعم ولكن في السعودية لا ما فيش حسب لأن الجامعة ولا بعض الجامعة يعني يريد معادلة بين مدرسة وجامعة مثلا جامعة إسلامية نعم نعم مدينة المنورة ولكن حاولنا مرات يعني منذ سنوات يعني حاولنا عمل الأوراق كل شيء أرسل إلى الجامعة جامعة مدينة المنورة ولكن لم نجد إجابة من هناك هذا السبب طلاب نحن يعني لا نمشي إلى السعودية هذا السبب هل عندكم غير جامعة إسلامية هل هناك في منحة في الجامعات السعودية بعد الدرس نتكلم نعم في منح نعم الجامعات الآن بدأت تعطي منح لكن ليست كثيرة مثل الجامعة الإسلامية نعم أجان خلاص بعدين مترجم مترجم لا لا نتكلم بعدين بعد الدرس إن شاء الله غيره في سؤال ท่านอื่นครับใครมีคำถามน้องครับนะครับได้ครับได้ครับอยากให้الأخ قال يريد لك أن يعني تتحدث عن أهمية التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ของเราครับ حذر ได้เตือนให้ระมัดระวังจากการแตกออกของประชาชาติของท่านนะครับ حذر عليه الصلاة والسلام من البعد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن البعد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم تتغير الأمور عما كانت عليه زمن النبي عليه الصلاة والسلام เตือนให้เราระวังว่าช่วงเวลาหรือยุคสมัยที่มันห่างจากยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มันยิ่งอันตรายมากขึ้น
พราะว่ามันห่างไกลจากวิถีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเคยปฏิบัติบรรดาซอฮาบะห์เคยปฏิบัติมาฮิยันนะญาดังนั้นครับอะไรคือทางรอดของเราอะอันนะญาวัลคอลาสยะกูมบิตตะมัสซุกบิมะกานอะลัยฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัสซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิมดังนั้นครับความทางรอดหรือความสําเร็จของเรานะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่การยึดมั่นอยู่ในวิถีแนวทางแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้ปฏิบัติและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านได้ยึดมั่นปฏิบัติคาสอันตุมฟีฮาซิลบิลาดและก็โดยเฉพาะพวกเราที่อยู่ในบ้านเมืองนี้อยู่ในประเทศนี้ครับอยู่ในจังหวัดนี้ครับกุฟฟาร์ยันซุรุลักุมบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากุฟฟาร์นี่ดูเราอยู่ว่าเราทำอะไรฮัตตะมันฮุมยะนีมาอักฟิลฮัยยัสกูนูเอากะซาเอาฟิลบิกาลาซุปเปอร์มาร์เก็ตมะซัลينظر اليك لانك انت مسلم อย่างเช่นว่าคนในครอบในหมู่บ้านของเราเค้าก็ดูเราที่เป็นมุสลิมว่าจะวางตัวยังไงเวลาเราเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตคนกาเฟรก็จะดูเราว่าเรานี่มีปฏิกิริยามีความน่าเชื่อถือมีอากัปกิริยายังไงดูพวกเราฟีอัชยาบะซีตะฟิลอิสลามลากินฮุมยะเราฮากะบีรมีบางเรื่องครับในอิสลามที่อาจจะถูกมองจากพวกเราว่าเป็นเรื่องที่เล็กๆนะครับแต่ในสายตาพวกเค้านี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มารอะฟิสซุวัยดอัสลามนะمرأة في السويد أسلم. มีผู้หญิงคนหนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยครับรับอิสลาม. لماذا؟ ด้วยเหตุผลอะไร؟ تعمل في غسيل ملابس مغسلة ملابس. เขาทำงานอยู่ในร้านซักรีดร้านซักเสื้อผ้านะครับ. فقالت الملابس الداخلية للمسلمين نظيفة. แล้วเขาบอกว่า هذا السبب إسلامها.เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าสาเหตุที่เขารับอิสลามนี่เพราะชุดชั้นในเสื้อในกางเกงในของมุสลิมนี่สะอาดสะอ้านแล้วนั่นจะ تعرف الكفار أصحاب السلامة حتى عندما يتكرمك الله يرفع السواك لا يتطهر من بول เพราะอะไรครับเพราะคนกาเฟรนี่ปกตินิสัยของเขาเวลาเขาฉี่เขาถ่ายนะครับเขาถอดกางเกงแล้วก็ฉี่แล้วก็สวมมันกลับด้วยที่ไม่ได้ล้างไม่ได้ทำความสะอาดถูกไหมครับสกปรกبعض الناس يكون سبب دخوله في الإسلام أن يرى السواك. บางคนนี่สาเหตุที่เข้ารับอิสลามเนี่ยเพราะเห็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดที่มุสลิมปฏิบัติเรื่องการแปรงฟันที่มารอะฟีอูรุบะจาอ์ต์ลิลมารอะกิซิลซามารอะวะกาลัตตูรีดัลฮิญาบกาลัตฮาซาฮิญาบชัยญะมีลจิดดะฆอยรมุสลิมปรากฏว่าในยุโรปนะมีผู้หญิงมีสตรีบางท่านนี่ครับมาแล้วก็บอกว่าอยากจะได้ฮิญาบอยากจะได้ผ้าคลุมเพราะฮิญาบนี่สวยแล้วก็ดูดีเรียบร้อยด้านหลังครับลุกขึ้นครับบังใส่หมวกเอากับดะกีกะคุลลุยักฟวะกิสยืนนาทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวนะไอวันفيه رجل يهودي قال لي أسلم ولله الحمد يقول كان أكثر شيء يؤثر فيه عندما أرى سائق الشاحنة في وقت الظهر في عزة الحرارة يوقف الشاحنة ينزل يصلي يقول هذا أكثر شيء كان يؤثر فيه مي يهودي بانتاني بوقع شيك نحب وصحيح تيكا رب إسلام بوقع كيهن เห็นคนขับรถบัสเนี่ยครับขับรถประจำทางที่เดินทางระยะเวลาไกลๆพอถึงเวลาแล้วซูรี่ท่ามกลางแดดที่ร้อนเที่ยงนะลงจากรถแล้วก็มาละหมาดนะเห็นแล้วเขาประทับใจครับรับอิสลามอาคารยะกุลอักษรชัยคานยุอัสรฟีอันนัลมุสลิมีนยุฮิบบูญะมีอัลอัมบิยาวะรุสูลอะลัยฮิมุสซอลาตุละมายะซุบนบีมินอัลอัมบิยาวะรุสูลอะลัยฮิมุสซอลาตุบางคนบอกว่าสาเหตุที่รับอิสลามเนี่ยสิ่งที่มีผลมากที่สุดในการตัดสินใจรับอิสลามของเขานี่เพราะเขาเห็นมุสลิมนี่ครับมุสลิมพวกเราเนี่ยรักนบีให้เกียรตินบีทุกท่านไม่เว้นแม้แต่คนเดียวรักนบีทุกคนตั้งแต่อาดัมถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่แยกที่จะรักคนนี้ไม่รักคนนี้ครับรักทั้งหมดเลยวันที่ท่านรู้อัลมุสลิมมุมกินยุศัลลิฟิคุลมะกานอิลลาฟิลฮัมมามวัลมักบะเราะห์มุสลิมนะครับพวกเรารู้ดีว่ามุสลิมนี่สามารถที่จะละหมาดได้ทุกที่ยกเว้นแค่2สถานที่ก็คือในห้องน้ำกับในกุบูรห้ามละหมาดที่อื่นนี่ละหมาดได้ทั้งหมดเลยฮาซิเนอะห์อันนี้เป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับเราไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนครับละหมาดได้ทั้งหมดเลยครับ
ยิวนัสซาระละไม่ใช่ไมค์แต่ยิวกับคริสเตียนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่จะละหมาดตรงไหนก็ได้นะครับมายูจิดฟิลอิสลามมันยะบุดกิรดฮิมารกรมกัลลอฮ์เอาฟะรในอิสลามนี่ยะบุดฮายวานาตในอิสลามนี่ครับศาสนาของเรานี่ไม่มีครับไม่มีใครที่ไปอิบาดะห์ต่อหนูต่อแมวต่อลาไปกราบสิงสาราสัตว์อิบาดะห์กับสัตว์ต่างๆอิสลามเราไม่มีวะตะราบิอัยนิกมันยะบุดฮายวานาตแต่ในขณะเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับเราเห็นคนศาสนิกอื่นศาสนาอื่นนี่กราบสิ่งที่เป็นสัตว์กราบสิ่งที่เป็นมักลูกสิ่งมีชีวิตอื่นๆนอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบะตัลลาอิดัลลาบุดอันนะนะนัชกุรอัลลอฮฺอะลาฮาดินนิอ์มะฮ์ดังนั้นอิคตาบอันนะกูนมินอะห์ลิลอิสลามดังนั้นครับเราทุกคนจะต้องสำนึกอยู่เสมอแล้วก็แสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบะตัลลาที่อัลลอฮฺนั้นทรงเลือกเราให้เป็นผู้หนึ่งที่ยอมจำนนกับพระองค์เป็นมุสลิมอยู่ในศาสนาอิสลามลาบุดอันตะอัลลัมอัลอิสลามดังนั้นจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ครับในเรื่องศาสนาของเราและก็ปฏิบัติสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วก็เรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลามถ้าว่าอิลลัมตะดออิลอิสลามบิลิซานิกยะฮะดออบิอะมะลิกดังนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะดะอวะห์เรียกร้องเชิญชวนได้ด้วยกับคำพูดครับใช้การกระทำของเราเป็นสื่อในการดะอวะห์คนอื่นจะตะอัดดับบิลอาดาบอิสลามรักษามารยาทอิสลามต่อหน้าคนอื่นตันซุรอิลอัคลากันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคีฟกานะตมะอัลกุฟฟาร์วะตะอ์ติบิฮาดูครับพิจารณาดูว่ามารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านอยู่กับคนกาเฟรกับคนปฏิเสธนี่ท่านทำยังไงเราก็เรียนแบบครับศึกษาแล้วก็เรียนแบบฮัลตัสตะฏีอ์อันนะกมะซะลันตะดออุลกุฟฟาร์อิลอิสลามถามว่าพวกเรานี่ทำได้ไหมครับมีความสามารถไหมที่จะดะอวะเรียกร้องคนต่างศาสนิกให้รับอิสลามนะทำได้ครับทุกคนทำได้แต่คนมันอัลลซียะมะนะอ์ถามว่าแล้วใครที่เป็นต้นเหตุที่จะห้ามเราไม่ให้ทำสิ่งนี้ชัยฏอนชัยฏอนครับลาตูริดอัจรชัยฏอนนี่อย่างเดียวเลยไม่ทำให้เรานี่ไม่ต้องการที่จะอยากได้รับผลลัพธ์ حتى بعض الناس لا يقول عن نفسه أنه مسلم أمام الكفار แม้กระทั่งว่าถึงขนาดมีมุสลิมเราบางคนนี่ไม่กล้าเปิดเผยตัวไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงตนต่อหน้ากาเฟรว่าฉันนี่เป็นมุสลิมนะห์นุกอมุนอะอัซซะนัลลอฮุบิลอิสลามเราเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ได้ให้เกียรติกับอิสลามอิซซะฮ์ฟิลอิสลามฟิตตะมัสซุกบิลอิสลามฟิดดะวะลิลอิสลามเกียรติในอิสลามคือเกียรติในการยึดมั่นในอิสลามเกียรติในการปฏิบัตินะสิ่งต่างๆที่อยู่ในคำสอนของอิสลามอิซับตะไกตัลอิซซะฮ์ฟีกอยริลอิสลามกานัดดุลนัชรอฮ์ฟัสลามแต่ถ้าว่าเราไปแสวงหาเกียรติอื่นนอกจากอิสลามนอกเหนือจากอิสลามครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้เราพบกับความต่ำต้อยความตกต่ำอิซันعلينا أن نتمسك بكل ما أعطى الله من قوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ดังนั้นครับเราจะต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางในพละกำลังในความสามารถที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้กับพวกเราในการยึดในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม لا بد يظهر علي
ะครับมีบรรยายที่มัสยิดกุบะนะที่มะดีนะห์มัสยิดหลังแรกของอิสลามนะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรันยะซีรันขอความดีทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์